ำหรับงาน Asian Artist Award นะครับที่จะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ดีใจมากๆที่ทางญี่ปุ่นทางงานนะครับเขาร่วมเขาแบบเชิญมาร่วมงานซึ่งครั้งนี้มีโอกาสเลยมาขึ้นโชว์ด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจไม่กล้าพูดอะไรแล้วเนาะใช่คือไม่จริงๆมันมีโชว์ใช่ไหมพี่เบคถ้าได้ก็ได้ต้องมีเตรียมโชว์ไปถ้ามีโอกาสก็คงจะได้โชว์อยากโชว์นะครับเพราะว่าอยากจะเป็นตัวโชว์แทนเตรียมตัวเรื่องชุดยังไงบ้างครับเรื่องการแต่งกายเรื่องชุดหรอก็ตอนนี้ทางสไตลิสต์เขากำลังเตรียมอยู่นะครับว่าเราจะไปในลุคของประเทศไทยยังไงอะไรเงี้ยในส่วนพิธีจะมีลุคที่เป็นแบบว่าอยู่ญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยมันจะมีการแบบเตรียมอะไรพิเศษในไทยไหมครับเต้นขาเตรียมยังไงนะครับอย่างที่เป็นยังไงที่แฟนคลับชีพด้วยใช่ครับพี่ครับเป็นคนไทยแล้วคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอยู่ที่นู่นเนี่ยมีแบบเตรียมอะไรไปเอาใจอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็อาจจะเตรียมความพิเศษอะไรที่ยังบอกไม่ได้เพลงนะเพลงเด็กถ้าตอนกันก็ประชุมกันเนี่ยเนาะสำหรับเพลงก็ตอนนี้ก็เลยคิดกันอยู่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในโชว์ในงานวันนี้ตื่นเต้นไหมคะพี่เด็กตื่นเต้นมากครับเป็นตัวแทนไทยในเรื่องงานก็ยกตื่นเต้นมีพี่ๆแล้วมีกินไปด้วยพี่ดูกินไปด้วยดีใจมากครับมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนไปด้วยแล้วก็น่าจะสนุกครับอันนี้ไปญี่ปุ่นในรอบกี่ปีครับไปญี่ปุ่นในรอบประมาณ3ปีมีแต่มีโควิดก็ไม่ได้ไปเลยครับแต่ว่าเคยไปโชว์ที่ญี่ปุ่นแล้วเลยนะครับแล้วก็โชว์ที่เกาหลีแล้วกับรางวัล5 ปีซ้อนขวัญใจพี่ท่านก็บอกก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ไม่มาถึงที่5ปีที่5แล้วที่ไหนก็ไม่คิดเลยครับว่ามันจะมีจริงนะครับก็จริงๆแล้วไม่รู้จักการรับรางวัลอะไรก่อนแต่ละการแต่พอเปิดรายการปุ๊บก็ได้รับรางวัลจากหลายๆที่เลยครับมาทีมในคาที่แฟนๆยังเหนียวแน่นและยังให้การตอบรับแล้วก็โหวตให้เราค่อนข้างจะเยอะมากครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนนะครับที่ยังคงซัพพอร์ตเราแล้วก็รักเราแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยจริงแป๊บปึ้งขนาดนั้นการแต่งงานระยะเวลามา5-6 ปีแล้วแฟนก็ยังเหนียวแน่นอยู่เลยในการช่วยซัพพอร์ตเราก็ดีใจครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้เสมอพี่6จะตามมาอีกไหมอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับต้องเราแทนแฟนพิจารณาวันที่10หมอวันที่10นี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับวันที่10นี่จะเป็นวันยิงงงในดวงเก่าเพราะว่าวงที่จะโชว์เนี่ยนะครับจะมีประมาณ4-5วงครับแล้วจะมีเราเป็นคนไทยคนเดียวนะครับก็ที่ได้ร่วมงานอะไรนะก็อยากจะชวนทุกคนนะครับไปดูกันนะครับในวันที่10ธันวาคมครับก็ไปให้กำลังใจวงตอนนี้แล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยครับทำพิเศษหรือเลิฟไลฟ์อะไรจะไปฝากในวันที่10บ้างครับครับก็ต้องติดตามนะครับอาจจะพูดยังไม่ได้เลยเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์ครับเรื่องสุขภาพพี่เป็นหน่อยหลังจากที่หายจากโควิดเป็นไงบ้างครับช่วงนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไหมครับเพราะว่ามีเวลาพักมากขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีมากขึ้นนะครับก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยครับก็น้ำหนักก็ลดแล้วก็อะไรก็ดีตามมาน้ำหนักก็ไปเยอะไม่ไปครับเยอะมากเลยครับแล้วก็คนบอกว่าผมไปอะไรเงี้ยแล้วอยากให้รู้กว่านี้อะไรเงี้ยดีแล้วแล้วรู้เหมือนเพิ่มมันเพิ่มเพิ่มมากกำลังกายเลยใช่ไหมครับพอใจแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ครับไม่ให้แบบเยอะเกินไปหรือเยอะเกินไปแต่ว่าถ้าเวลามันหิวมันก็ทานใช่ไหมครับแล้วก็ควบคุมเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าเราทำงานข้างนอกอะไรเงี้ยครับอาหารมันอาจจะควบคุมไม่ได้ก็ต้องทานที่มีประโยชน์ครับแต่ก็ใช้วิธีออกกำลังกายด้วยใช้วิธีออกกำลังกายแต่ว่าอย่างนี้ถึงมันเป็นโควิดเนี่ยแหละมันจะแบบเหนื่อยแล้วก็หลายคนจะเหนื่อยง่ายขึ้นไม่ติดมันโอ้ไม่ทันเองครับก็เป็นเรื่องเสียงครับแล้วก็คือครูสอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าตอนนี้เสียงไม่ได้แล้วนะต้องกลับมารีฟื้นเสียงอะไรเงี้ยครับและอย่างก็คือมีผมร่วงมีด้วยเหรอมีครับมีครับ
เยอะไหมครับเยอะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าไม่มีผลอะไรกับการที่เราจะขึ้นคอนเสิร์ตในต่อไปใช่ไหมครับไม่มีครับทุกอย่างเดี๋ยวจะเตรียมตัวให้เต็มที่ 100% แล้วก็ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นถือว่าร่างกายนี้พร้อมทำงานแต่แฟนก็เป็นห่วงอยู่ตรงนี้ครับช่วงนี้ก็ซ้อมเต้นทุกวันเลยนะครับก็จากวันนี้หลายอาทิตย์ผ่านมาครับจนถึงวันที่10เลยก็ซ้อมเต้นทุกวันครับก็ค่อนข้างจริงจังมากเลยนะโอเคนะขอบคุณครับโอเคนะโอเคโอเคครับไม่ได้มีเสิร์ฟ